วงการวัวงามบ้านเราผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมีการเล่นวัวงามมาหลายแบบเราพัฒนาวัวมาจนชนิดที่เรียกว่าไทยฮินดูบราซิลสไตล์เรื่องหูนั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะเราพัฒนามาไกลมากสวยและใบจัดสุดๆเลยค่ะจุดเด่นบางตัวก็เด่นที่หูเด่นที่สีหรือเนื้อตัวที่กำยำแตกต่างกันออกไปตามต้นน้ำของแต่ละสายจุดเด่นใครชอบแบบไหนก็เลือกผสมสายนั้นตามความชอบส่วนตัวและเติมในสิ่งที่วัวเราขาดค่ะวันนี้เรามีพ่อพันธุ์อีกตัวที่เราจะมานำเสนอสำหรับใครที่ชอบแบบสายหูใบสวยๆยาวพริ้วใบสุดจัดนั่นก็คือเจ้าบิ๊กชัยภูมิของหมอเอแห่งชัยประสิทธิ์ฟาร์มค่ะซึ่งหมอเอก็เป็นอีกหนึ่งนักปั้นมือทองและสายตาเฉียบคมมีพ่อพันธุ์ตัวดังๆผ่านมือมาแล้วมากมายและอีกครั้งกับการจับพ่อพันธุ์อีกตัวเจ้าบิ๊กชัยภูมิเป็นลูกของมาริโอกับแม่สายแดงกระสินจากสายเลือดนี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสายหูแน่นอนค่ะจุดเด่นของเจ้าบิ๊กชัยภูมินั้นอยู่ที่หูมีใบหูยาวเป็นพวงใบหยิกหยักอ่อนพริ้วตามรสนิยมที่เซียนวัวบอกว่าโคนกำกลางบานปลายก้อยลูกเล่นทั้งใบโบ๊ทลึกๆยิ่งตอนเดินและวิ่งนั้นพริ้วสวยมีเสน่ห์เหลือเกินค่ะจุดเด่นอีกอย่างก็คือโครงสร้างสูงใหญ่ลำตัวยาวกระทู้ขาแข็งแรงกระดูกใหญ่วงคอสวยยืนยกสง่ากระบาลสวยรับกับทรงหูพอดีงามเลยค่ะในความเป็นพ่อพันธุ์ของฮินดูบราซิลนั้นจริตอย่างหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ก็คือเวลาจัดท่าโชว์จะยืนสวยนิ่งและเชื่องและในขณะเดียวกันหากปล่อยให้เป็นอิสระก็จะมีความคึกในตัวบ่งบอกถึงความแข็งแรงสดชื่นและสุขภาพดีมั่นแมนปานดาราโก้เลยจ้าสำหรับท่านใดนะคะอยากเติมหูหัวและโครงสร้างรับรองเลยว่าเจ้าบิ๊กชัยภูมิถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรับรองไม่ผิดหวังดูได้จากยอดสั่งจองน้ำเชื้อชุดแรกไม่พอต่อความต้องการเลยค่ะถึงกับต้องพิมพ์ใบผสมอีกครั้งและจัดเตรียมส่งบริการแก่พี่น้องชาวเกษตรกรค่ะหากใครสนใจน้ำเชื้อสามารถติดต่อได้ที่หมอเอ0934216656หรือท่านใดอยากชมตัวจริงก็สามารถไปได้ที่ชัยประสิทธิ์ฟาร์ม255หมู่13บ้านไทยเจริญตำบลหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิหมอเอยินดีต้อนรับจ้า